สวัสดีครับวันนี้บิวซังก็จะมารีวิวของร้าน100เยนอีก1ครั้งนะครั้งที่แล้วบิวซังรีวิวที่ดูว่าต้มไข่สุกหรือไม่สุกนะที่ดูที่ทำให้ไข่เป็นยางมะตูมหรือว่าเป็นสุกนะครั้งนี้เกี่ยวกับไข่เหมือนเดิมนะก็คืออันนี้นี่เองเป็นเครื่องปอกไข่ง่ายๆจริงๆมันก็ไม่ได้เครื่องปอกไข่หรอกจริงๆเราปอกด้วยตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ทำให้หลังจากไข่ต้มแล้วเนี่ยเราสามารถปอกเปลือกไข่ได้ง่ายวิธีนั้นก็คือเขาจะทำการเจาะรูก่อนเห็นไหมมันจะมีตรงนี้มีรูตรงกลางใช่เป็นเครื่องเจาะรูสำหรับตูดไข่ก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเจาะง่ายเอ้ยมันจะปอกง่ายคุณแม่แกะเลยสิแกะมาแล้วอันนี้นะก็คือถ้าเกิดใช้เสร็จแล้วนะติดตู้เย็นได้นี่เห็นไหมมีแม่เหล็กติดตู้เย็นเอาไปแปะปุ๊บเป็นอะไรที่เปลี่ยนก็ได้อ่ะตรงนี้ข้างๆนี้มันจะมีสวิตช์ตรงนี้คืออาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าบิวสังเกตบิวอ่านฟังแล้วตรงนี้คือออฟตรงนี้คือออนนะเวลาเราใช้เราก็ต้องหมุนเข็มตรงนี้มันจะมีเข็มมันจะมีเข็มตรงนี้ไว้ออนหรือออฟใช่ไหมลูกศรชี้ไปที่เราจิ้มไปที่ออนก่อนแล้วพอออนปุ๊บเนี่ยเราก็กดลงไปวางไข่แล้วกดลงไปปุ๊บมันก็จะมีเข็มตรงนี้เห็นไหมมีเข็มอันนึงเนี่ยจิ้มตูดเปลือกไข่นั่นเองแล้วทางแหลมหรือทางป้านจิ้มเอาป้านจิ้มแล้วก็อันนี้มีทางป้านทางแหลมทางป้านใช่ไหมเราทางป้านวางลงไปใช่ไหมแล้วก็กดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กด1 2 3ปุ๊บนี่อ่ะจิ้มละไข่ก็จะมีรูอยู่รูนึงเห็นไหมเห็นรูนี้ไหมรูไข่เห็นไหมตรงนี้นี่รูไข่คือเจาะรูแค่นั้นแหละเจาะรูไข่แค่นั้นแหละแล้วก็เอาไปต้มแล้วเราก็เอาไปต้มไข่ต้มซะเพื่ออะไรเหมือนเป็นในว่าถ้าเกิดสมมุติเราใส่ไข่ที่มีรูเข้าไปแล้วเนี่ยต้มปุ๊บเนี่ยมันทำให้เปลือกไข่มันร่อนออกจากตัวเนื้อไข่ได้ง่ายเดี๋ยวต้องมาลองดูกันเพราะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้เหมือนกันลองมาทำเป็นครั้งแรกเนี่ยแกะมันด้วยกันเลยเนี่ยปิดตาอันนี้ก็ต้มแบบปกตินะจับเวลาอะไรตามปกติจะใช้เครื่องต้มไข่ก็ตามปกตินะก็คิดว่าอันสมควรเลิกแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาไข่ขึ้นมาเดี๋ยวก็มาแกะกันอันนี้เราก็จะเอามาแกะแล้วนะลองดูซิแกะธรรมดาดูซิมันจะออกง่ายไหมง่ายไหมง่ายมากง่ายไม่ติดเปลือกด้วยรูแรกเหมือนกับว่าเจาะเพื่อให้น้ำมันเข้าไปหรือเปล่าพอเกิดน้ำเข้าไปปุ๊บมันจะแกะง่ายยิ่งขึ้นดูแบบว่าเปลือกร่อนง่ายมากๆแล้วแกะมาเลยขนาดเยื่อไม่ยอมออกมันตกมันง่ายขึ้นจริงป่ะเนี่ยก็ง่ายแต่เยื่อมันไม่ออกด้วยเนี่ยถ้าเยื่อออกมันก็จะง่ายเนี่ยเห็นไหมเยื่อมันไม่ออกถ้าเยื่อออกมันง่ายเยื่อออกง่ายเมื่อกี้เยื่อมันไม่ออกคือเป็นเครื่องเจาะไข่ง่ายเลยง่ายเลยพอเยื่อออกมันง่ายเลยอ่ะแป๊บเดียวเสร็จล้างน้ำปุ๊บ เราก็ได้กินไข่ต้มที่แบบว่าปอกเปลือกด้วยเครื่องปอกเปลือกที่ง่ายๆเดี๋ยวคลิปหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรในร้าน100เยนไปซื้อของอะไรมารีวิวติดตามตอนต่อไปนะ